เทนนิสน้ำตาท่วมเผยท้อจนอยากเดินหนีแต้ม23-0แต่ฮึดสู้ผงาดทองครั้งสุดท้ายเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวไทยขึ้นชิงเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกมรุ่นไม่เกิน49 กิโลกรัมหญิงพบกับนักกีฬาเจ้าภาพจีนเมื่อวันที่25 กันยายนที่ผ่านมาช่วง2 ยกแรกทั้ง2 ฝ่ายต่างเอาชนะคนละยกต้องตัดสินยกสุดท้ายอย่างไรก็ตามระหว่างที่นักกีฬาสาวไทยตามหลังอยู่0-6ปรากฏว่านักกีฬาจากจีนทำแต้มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเตะไม่กี่ครั้งขึ้นไปนำห่าง23-0ก่อนที่โค้ชชัดชัยชเวผู้ฝึกสอนไทยจะประท้วงและผู้ตัดสินเปลี่ยนเกราะแข่งใหม่ให้กับพานิพักและลดคะแนนกลับไปที่0-6โดยในช่วง1 นาทีสุดท้ายของสาวไทยเดินหน้าทำแต้มเอาชนะไปได้12-9คว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยและป้องกันแชมป์ได้สำเร็จน้องเทนนิสกล่าวทั้งน้ำตาหลังจบการแข่งขันว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ตอนนั้นตาม0-23เสียใจแล้วถอดใจแล้วพอดีที่บ้านตะโกนบอกว่าพี่มาแล้วพ่อมาแล้วทำให้เรารู้สึกอยากทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะคะแนนเท่าไหร่แต่เวลายังเหลือบอกกับตัวเองว่าทำได้และทำให้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดเวลาพอทำได้เลยดีใจมากๆตอนตาม6-0ก็พอจะรับได้แต่แต้มไปที่23-0รู้สึกท้อใจจนคิดในใจว่ากลับเลยได้ไหมตั้งแต่แข่งมายังไม่เคยเจอแบบนี้ที่แต้มขึ้นรัวแบบนี้พอโค้ชประท้วงสำเร็จทำให้รู้สึกดีมีกำลังใจขึ้นสำหรับครั้งนี้คือเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วและทำอย่างเต็มที่อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วบนเวทีควรจำไม่ได้ด้วยซ้ำจึงใส่เท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แล้วดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองปิดจ็อบให้กับตัวเองได้อย่างสำเร็จและทำเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยด้วย